สวัสดีครับพี่น้องประชาชนเรากลับมาพบกันกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับทางหอกระจายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะได้พูดคุยกันโดยตรงเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งเราเข้าใจกันดีว่าเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดแห่งปีก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพไม่อยู่กลางแดดนานๆระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะครับและพายุฤดูร้อนรวมทั้งดูแลเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากการจมน้ำด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ๆที่อยากจะเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการกระจายและการฉีดวัคซีนนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรวัคซีนโควิด-19นะครับเรื่องที่2การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนอันที่3คือเรื่องเทศกาลสงกรานต์และ4เรื่องทั่วไปนะครับเรื่องความคืบหน้าการฉีดและกระจายวัคซีนโควิด-19หลายคนก็สงสัยนะครับว่าได้รับวัคซีนมาแล้วตอนนี้เราฉีดกันไปถึงไหนและกระจายวัคซีนกันอย่างไรก็ข้อมูลมีดังนี้นะครับวัคซีนชิโนแวคล็อตแรก 200,000 โดสและจาก AstraZeneca ประมาณ 110,000 โดสนะครับเริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยข้อมูลณวันที่31มีนาคม2564มีผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้ว 158,497 รายนะครับและเข็มที่2จำนวน 33,248 รายในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญเช่นเวียนศีรษะแน่นหน้าอกมีผื่นเพียง4รายนะครับทุกคนได้รับการรักษาและกลับบ้านได้แล้วในส่วนของผู้ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตนั้นก็เนื่องจากมีโรคอื่นนะครับโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปในการฉีดวัคซีนนี้เราจะครอบคลุมพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรือที่มีความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อสูง13จังหวัดนะครับก็ได้แก่สมุทรสาครเชียงใหม่ตากนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมสมุทรปราการชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้เราจะกระจายวัคซีนชิโนแวคอีก 800,000 โดสนะครับไปยังกลุ่มเป้าหมาย77จังหวัดโดยได้จัดสรร 300,000 โดสเพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่6จังหวัดอีก 300,000 โดสเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดชายแดนและอีก 200,000 โดสกระจายไป55จังหวัดนะครับผมยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลก็มีแผนในการจัดหาวัคซีนให้กับคนไทยอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยรัฐจะดูแลค่าใช้จ่ายค่าวัคซีนที่จำเป็นต้องใช้ส่วนภาคประชาชนผมก็ได้รัฐการใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้มีการเปิดการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนนะครับและนัดคิวฉีดสถานที่ฉีดให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดความเร่งด่วนเช่นอาจจะมีเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องไปเรียนต่างประเทศที่ต้องเร่งดำเนินการให้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเราก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลตำบลและอสม.นะครับปัจจุบันนี้วัคซีนทุกเจ้าทั่วโลกเป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมย้ำตรงนี้เพราะมีการแพร่ระบาดรุนแรงทั่วโลกประกอบกับไม่มีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใดสามารถจะรับประกันผลข้างเคียงในระยะยาวได้แต่จะรับรองประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยการจากผลวิจัยในห้องทดลองเท่านั้นซึ่งก็เป็นการรับประกันระยะสั้นนะครับดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศจำเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้กำกับดูแลการนำเข้าผ่านหน่วยงานวัคซีนของประเทศก่อนนะครับเป็นเหตุผลว่ายังไม่เปิดให้เอกชนสั่งซื้อได้โดยตรงจะต้องผ่านหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับล่าสุดเรามีวัคซีนที่อย.ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนให้ใช้อย่างถูกกฎหมายแล้ว3รายนะครับชิโนแวคแอสตราเซเนกาและจอร์นสันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับการขึ้นทะเบียนและการใช้วัคซีนในประเทศไทยเลยและถ้าหากว่าเมื่อไรที่วัคซีนบริษัทใดเปิดให้เอกชนสั่งซื้อได้ที่เรียกว่าปลดล็อก Emergency Use รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถจะสั่งซื้อและนำเข้าเองได้นะครับแล้วก็ยังมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารและเตรียมยื่นคำขออีกหลายแห่งเช่นวัคซีนของบริษัทบารัตไบโอเทคเทคโนโลยีประเทศอินเดียวัคซีนโมเดอร์นาของประเทศสหรัฐอเมริกาวัคซีนสปุตนิกไฟของประเทศรัสเซียและวัคซีนชิโนฟาร์มของประเทศจีนเป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อทั่วโลกมีวัคซีนแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลก็ต้องมองไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเราจึงมีนโยบายในการจัดทำแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว4ระยะด้วยกันเพื่อจะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนะครับในระยะแรกประมาณเดือนเมษาถึงมิถุนาก็เตรียมการจะให้มีการเปิดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาและเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาเกาะสมุยพัทยาและเชียงใหม่ได้แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนและต้องกักตัวที่โรงแรม7วันก่อนนะครับระยะที่2เดือนกรกฎาคมกันยายน2564เฉพาะในส่วนภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวที่รับวัคซีนและมีใบรับรองที่ไม่ต้องกักตัวและท่านประจวบอื่นที่เป็นพื้นที่นำร่องยังคงต้องกักตัว7วันนะครับระยะที่3เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564เฉพาะในพื้นที่นำร่องนักท่องเที่ยวที่รับวัคซีนและมีใบรับรองแล้วไม่ต้องกักตัวนะครับระยะที่4ตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไป
นักท่องเที่ยวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนและเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัวนะครับอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งและสามารถจะออกไปท่องเที่ยวได้ตามจุดที่กำหนดนะครับไม่จะเดินทางไปได้ทุกที่รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคและการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวด้วยนะครับเรื่องที่สองที่ผมจะพูดก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนอย่างแรกผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับให้ชัดเจนรัฐบาลไม่ได้ถังแตกหรอกครับข้อมูลที่มีการรายงานในสื่อนั้นเป็นรายงานความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังทำรายงานเสนอครม.ทุกปีอยู่แล้วเป็นประจำนะครับในการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการหารือกันว่าเรามีผู้ที่อยู่ในระบบภาษีน้อยเราจึงต้องไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าเมื่อเข้าสู่ระบบภาษีแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างยืนยันว่ายังไม่มีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่านำเสนอข่าวหรือหลงเชื่อข่าวที่บิดเบือนนะครับนอกจากนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเรามีเป้าหมายให้ GDP ของไทยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 4% เรื่องนี้จะต้องอาศัยการส่งออก 8% การลงทุนภาครัฐ 12% รวมถึงการบริโภคของประชาชนด้วยที่ผ่านมาโครงการต่างๆทั้งคนละครึ่งเราชนะเรารักกันเราเที่ยวด้วยกันก็ช่วยมีการบริโภคมากขึ้นนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างพิจารณาคนละครึ่งเฟส3ก็ขอย้ำนะครับโครงการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ใช่เป็นการแจกเงินทิ้งไปเปล่าๆนะครับแล้วเราจะต้องมาคิดมาตรการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงคนที่มีเงินฝากจำนวนมากให้ช่วยกันออกมาจับจ่ายใช้สอยด้วยอย่างปีที่แล้วก็เป็นโครงการช้อปดีมีคืนนะครับสำหรับตัวเลขอัปเดตของโครงการคนละครึ่งเมื่อวันที่31มีนาคม2564มีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 14.7 ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม 1,265 ล้านบาทโครงการเราชนะมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 32.5 ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม 183,725 ล้านบาทส่วนโครงการม.33เรารักกันถึงวันที่30มีนาคม2564ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์มีผู้ประกันตนใช้จ่ายแล้ว 6.2 ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม 8,102 ล้านบาทนะครับในช่วงปีนี้และปีหน้าเราถือว่าเป็นช่วงรอยต่อและการปรับตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องกว่า160โครงการมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านบาทนะครับแม้ว่าจะเป็นการกู้เงินมาดำเนินการบ้างแต่นับต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆการสร้างถนนหนทางการลงทุนเคเบิลใต้น้ำโครงการต่างๆเหล่านี้จะนำรายได้กลับมาให้รัฐบาลในอนาคตนะครับจากเดิมประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่จากนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะภายใน 10-15 ปีข้างหน้านะครับรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ให้ประเทศไทยเป็นฮับในการสร้างรถยนต์ EV ในภูมิภาคซึ่งจะต้องหาคนดูแลเรื่องการชาร์จไฟฟ้าของรถ EV ด้วยนะครับนอกจากนี้เราจะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพเพราะประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็น Medical Hub นะครับในการดูแลคนไข้และผลิตยาเราต้องคิดถึงเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีกำลังจ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ประเทศไทยมี Big Data เพื่อรองรับระบบ AI หรือ 5G เพื่อจะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและเรายังได้ปรับแก้กฎหมายแก้กฎกติกาเพื่อจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนและภาคอาศัยด้วยนะครับอันนี้การท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพก็หมายความถึงว่าผู้มีรายได้มากนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามามากขึ้นสำหรับผู้มีรายได้น้อยเช่นเราเคยรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาเราก็ต้องเตรียมสถานที่เราให้พร้อมพัฒนาปรับปรุงนะครับให้ปลอดภัยให้ต่างๆรัฐบาลก็ยินดีสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับที่ต้องไม่ลืมก็คือการดูแลพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือเรื่องน้ำให้มีน้ำเพียงพอต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและหามาตรการทางตลาดมารองรับนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศการทำเกษตรแบบ BCG โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรจากการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่ราคาสินค้าเกษตรจะได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับและในอนาคตของเราก็จะประกาศเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำจะต้องส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เราอยู่ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องจัดประเพณีสงกรานต์ที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมและป้องกันควบคุมโรคไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเรามีวันหยุดยาวรวมถึง6วันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายนเพื่อให้คนไทยได้พักผ่อนและท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็อยากให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยนะครับสงกรานต์จะเริ่มต้นวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์และก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายและพ่อแม่นะครับด้วยการรดน้ำลำหัวขอพรขอเข้ามาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวท
ที่ทุกคนจะได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันและวันที่15เมษายนก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทยนะครับชาวพุทธก็ควรจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรัฐบาลได้กำหนดแนวทางรณรงค์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยเน้นวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและสุขภาพอยากให้จัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่หรือ New Normal นะครับตามมาตรการ DMHTT ก็คือ Distancing เว้นระยะห่าง Mask Wearing สวมหน้ากาก Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ Testingตรวจว่าอุณหภูมิก่อนเข้างานและติดตั้งแอปไทยชนะเพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพนะครับขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยสำหรับการจัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบวิถีใหม่เราควรหลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม1คนต่อ1ตารางเมตรการรดน้ำควรเรียงแถวต่อกันแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและหลีกเลี่ยงการกินดื่มร่วมกันเป็นเวลานานนะครับส่วนการจัดงานสงกรานต์นั้นก็ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้งอากาศระบายได้ดีแสงแดดส่องถึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม1คนต่อ1ตารางเมตรงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากงดรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำงดกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกันใกล้ชิดเช่นปะแป้งเล่นปาร์ตี้โฟมหรือเรียกการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาจากหลายพื้นที่และขอความร่วมมืองดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือทุกจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่ดีงามและเหมาะสมเช่นทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมสงน้ำพระขอพรผู้สูงอายุทำความสะอาดบ้านเรือนวัดที่สาธารณะจากการเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแต่งกายด้วยชุดสุภาพใช้ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยย้อนยุคก็จะออกมาเป็นภาพที่สวยงามนะครับหลายคนจะรู้สึกว่าเชยแต่เราก็สามารถจะปรับให้ดูทันสมัยแสดงถึงเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของเราได้นะครับผมเห็นเด็กรุ่นใหม่หลายคนออกมาโดนลงแต่งชุดไทยกันทุกๆปีก็ถือเป็นภาพที่น่ารักและน่าชื่นชมนะครับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ผมเป็นห่วงนะครับอยากให้ทุกคนระมัดระวังให้มากที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมตัวเราเองคนในครอบครัวรวมถึงรถลายานพาหนะต่างๆต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็เมาไม่ขับนะครับสำคัญที่สุดและตลอดเส้นทางเราจะมีจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั้งตรวจสภาพรถและดูแลสุขภาพอนามัยให้กับทุกคนนะครับอันนี้รวมความไปถึงถนนสายหลักสายรองนะครับถนนในหมู่บ้านด้วยต่างๆเหล่านี้เคารพกฎหมายนะครับระมัดระวังการขี่รถเร็วนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็มีสถิติการสูญเสียมากในทุกๆปีหลายคนอาจจะคิดว่าสงกรานต์ปีนี้จะคึกคักไหมทางททก็ได้ประเมินว่าน่าจะคึกคักกว่าช่วงตรุษจีนและมาฆบูชาที่ผ่านมาเพราะเป็นช่วงที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิเรามากที่สุดและยังมีมาตรการต่างๆของภาครัฐมาช่วยสนับสนุนเช่นเราชนะและเรารักกันก็จะทำให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณสัก 3.2 ล้านคนนะครับและก็จะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทนะครับแม้ว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะออกมาไม่ทันในช่วงสงกรานต์แต่ททก็จะมีแคมเปญรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นมหาโปรเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง5ภาคทั่วประเทศไทยจัดโปรโมชั่นส่วนลดเที่ยวไทยทั้งทัวร์ที่พักและอาหารส่วนสายการบินก็จะมาร่วมกันมอบส่วนลดให้และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารภายใต้แคมเปญฝูงบินท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการเดินทางทางถนนไปภาคอีสานที่หลายคนต้องเจอปัญหากับรถติดเป็นประจำทุกๆปีปีนี้มีข่าวดีนะครับพอตั้งแต่วันที่9ถึง19เมษายนนี้รัฐบาลก็ได้ให้กรมทางหลวงเปิดบริการฟรีมอเตอร์เวย์สาย6ช่วงปากช่องสีคิวระยะทาง 35.75 กิโลเมตรเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชลบุรีพัทยาและมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีและพระประแดงต่างกันระดับบางขุนเทียนอีกด้วยส่วนโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีตอนนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า 50% นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องทั่วไปนะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกอันก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วรัฐบาลก็ได้วางแผนการใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะครับในช่วงฤดูแล้งเพื่อจะลดความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรให้มากที่สุดโดยวันที่1พฤศจิกายน2563ขณะนี้เราใช้น้ำไปแล้วประมาณ 74% ของแผนการจัดสรรน้ำนะครับก็ยังถือว่าพอรับมือได้อยู่แต่มีบางพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งการให้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำออกมาช่วยเหลือพื้นที่นาปีนาปลังพืชไร่และการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องเราต้องวางแผนบริหารการน้ำเพื่อรองรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับผมได้มีแนวทาง
และกำหนดเป็นนโยบายไปแล้วเราจำเป็นต้องเร่งรัดในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศนะครับจะมีทั้งโครงการขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่อไปทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินประตูน้ำที่ยังมีขาดอยู่หลายแห่งด้วยกันรัฐบาลก็จะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงจากความกังวลใจของพี่น้องประชาชนและนานาชาติเกี่ยวกับผู้อพยพชาวเมียนมาที่เข้ามาพักพิงชั่วคราวในประเทศไทยนะครับผมยืนยันนะครับจะดูแลตามหลักมนุษยธรรมขอให้มั่นใจว่าเรามีประสบการณ์ในการรับมือกับกลุ่มผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านมานานและที่ผ่านมาเราก็ช่วยเหลือกลุ่มต่างๆนะที่หนีภัยการสู้รบหรือสถานการณ์ความไม่สงบตามหลักสากลระหว่างประเทศมาโดยตลอดนอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงและจังหวัดตะนอยชายแดนก็ได้เตรียมพร้อมทั้งการปฏิบัติสถานที่รองรับและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ไว้เป็นอย่างดีนะครับสถานการณ์ในเพื่อนบ้านของเราก็อยากให้สงบให้ได้โดยเร็วนะครับไม่มีการใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นนะครับมันก็ปัญหาก็จะลดลงสถานการณ์ความขัดแย้งและการแพร่ระบาดโควิดในเมียนมานั้นอาจจะส่งผลให้มีการระบาดในประเทศไทยครั้งใหม่ที่อาจจะมากับแรงงานต่างด้าวหากมีขบวนการลักลอบการนำเข้าหรือฉวยโอกาสใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นต้องทั้งสองส่วนนะครับทั้งลักลอบทั้งผู้ที่นิยมใช้แรงงานต่างด้าวนะครับก็ขอเตือนในหน้าสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ที่คิดจะกระทำความผิดเพียงความโลภความเห็นแก่ตัวแต่นำความหายนะมาสู่บ้านเมืองอันประเมินค่ามิได้นะครับที่ผ่านมาเราก็โชคดีที่เราควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วแต่ครั้งต่อไปนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมจะเอาจริงจังในเรื่องเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายในสัปดาห์หน้าผมจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าการจังหวัดและนายกอบจที่รับการเลือกตั้งนะครับผมถือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกมาเพราะนั้นเราจะต้องมาหารือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับอีกงานหนึ่งก็คือพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงและร่มเกล้านะครับเป็นโครงการของรัฐบาลของผมที่สั่งการไปแล้วเดินหน้าไปสู่การจัดหาบ้านเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะเริ่มที่เขตหนองจอกกรุงเทพก็อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเรื่องเหล่านี้มีความก้าวหน้าหลายอย่างด้วยกันนะครับผมไม่ได้ทอดทิ้งไทยไปข้างหลังผมก็พยายามที่จะทำทุกส่วนให้ดีที่สุดนะครับให้ถึงคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อยผมเป็นห่วงมากที่สุดนะครับในขณะนี้ขอบคุณนะครับสัปดาห์นี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ